ผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดสมุทรปราการภาคก้าวไกลครับวันนี้ผมได้นําปัญหาในพื้นที่สองเรื่องหลกัหลกๆมาปรึกษาหารือกับท่านประธานเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับหนึ่งปัญหาแรกคือปัญหาน้ําท่วมถนนสีนครินตั้งแต่แยกลาซาลไปจนถึงสี่แยกสีเทพาเมื่อมีฝนตกน้ําบริเวณดังกล่าวจะมีน้ําท่วมสูงหนักมากถึงขั้นผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว รถต้องมาดับกลางทางจากที่ผมได้ลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าน้ําจากบริเวณดังกล่าวจะระบายผ่านสองคลองก็คือคลองสำโรงและคลองบางนาผมฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาให้น้ําระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับเรื่องที่2ปัญหาต่อมาฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเกี่ยวกับการคืนพื้นที่ถนนสีนคริน,นแนว รถไฟฟ้าสายสีเหลืองตั้งแต่แยกสีเทพาจนถึงแยกสีลาซานนี่ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนกว่าแล้วที่ผมได้พูดในสภาแห่งนี้จนถึงตอนนี้ผมยังไม่ทราบความคืบหน้าของการคืนพื้นผิวจราจรในพื้นที่ดังกล่าวผมฝากท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลกัหลกๆคือบริษัทอีทเทินบางกอกโมเดลจำกัดและแขวงการทางให้เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ถนนและเร่งดําเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหารถติดในช่วงเวลาเร่งด่วนคืนความปกติให้กับการจราจรบนถนนสีนลรนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนนสีนครนด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญท่านส